คงไม่มีใครอยากเจอเหตุการณ์แบบนี้ Wax the window of the car behind him และแน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากเจอกับเฮียคลั่งคนนี้นี่คือเรื่องที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้อย่างไม่คาดคิดเมื่อบีบแตรผิดชีวิตเปลี่ยนUnhinged เหี้ยคลั่งดับเครื่องชนผลงานการกำกับของเดลิกบอสที่หยิบเอาอาการ Road Rage ปัญหาบนท้องถนนทั่วไปที่อาจเกิดกับคุณได้หากขาดสตินำมาบอกเล่าแบบสุดโหด You know, there are a lot of angry people out there where people can't have disagreements and actually talk about them in some way that remains civil and productiveซึ่งอาการนี้นะครับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตมากกว่า218ศพในอเมริกาและอัตราการตายจากเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้น 7% ในทุกปีซึ่งมีตัวเลขอันน่าตกใจในอเมริกาของเหตุการณ์นี้มาฝากกัน 82% ยอมรับว่าสติหลุดบนถนนอย่างน้อย1ครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา 59% เคยบีบแตรระบายอารมณ์ 45% เคยตะโกนด่าเพื่อนร่วมท้องถนนและ 38% เคยแสดงท่าทีหยาบคายใส่เพื่อนร่วมถนนและที่น่าตกใจไปมากกว่านั้นนะครับครึ่งหนึ่งของผู้ที่รับผลกระทบจากอาการ Road Rage มักจะมีพฤติกรรมแบบเดียวกันในอนาคตลองมาถามตัวเองดูและคุณล่ะเคยมีอาการ Road Rage หรือไม่แต่ชายคนนี้มีแน่นอนรัสเซลโครนักแสดงระดับแนวหน้าดีกรีรางวัลออสการ์มารับบทเป็นเฮียคลั่งไร้นามผู้ที่พร้อมจะมอบบทเรียนอันสาสมให้กับคนไร้มารยาทบนท้องถนน I don't even think you really know what a bad day isWe'll find out. She just yells at the wrong dude on the wrong day, and he doesn't care about the consequences because he's already crossed the line. He's no longer capable of any level of humanity. He's stepped away from that. Karen Pistorius มารับบทเป็น Rachel แม่เลี้ยงเดี่ยวที่เพิ่งจะหย่ากับสามีและมีผลกระทบด้านอารมณ์ที่ดันไปหัวร้อนบีบแตรใส่ผิดคน I don't have anything to apologize for, sir. Mom, it's okay. Just apologize.ถึงแม้ว่า Unhinged อาจจะเป็นเรื่องแต่มันจะทำให้คุณได้ตระหนักถึงว่าควรปฏิบัติกับเพื่อนร่วมท้องถนนอย่างไรถ้าหากคุณขาดสติมากเกินไปความซวยอาจจะมาเยือนและเพื่อเป็นการต้อนรับการมาของเฮียคลั่งมาพบกับหนังเดือดเลือดมันร้อนต้อนรับการมาของเฮียคลั่งใน Unhinged ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับDuel เริ่มกันที่เรื่องแรกกับผลงานการกำกับของพ่อมดแห่งวงการฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กกับหนังที่ฉายทางทีวีนะครับเป็นประมาณหนังแผ่นบ้านเราเนี่ยแหละเรื่องราวของนักธุรกิจผู้รีบร้อนจะขับรถไปให้ทันนัดหมายแต่ระหว่างทางเขาดันใช้ความเร็วไปแซงรถบรรทุกคันหนึ่งนั่นจึงก่อให้เกิดเหตุการณ์ Road Rage พอรถบรรทุกคันนั้นตามไล่ล่าเขาอย่างไม่ลดละThe Crow หนังคนเดือดที่ไม่ใช่นักมวยปั้มสติงแต่อย่างใดหากแต่ว่ามันคือ The Crow หรือชื่อไทยว่าอีกาพยายมผลงานการกำกับของ Ares Poyas นำแสดงโดย Brandon Lee ลูกชายของนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ Bruce Lee The Crow นะครับบอกเล่าเรื่องราวของชายที่ชื่อ Eric Draven ที่แฟนสาวของเขาถูกข่มขืนแล้วฆ่ารวมถึงตัวเขาเองเนี่ยกระโดนฆ่าด้วยในคืนก่อนวันแต่งงานทำให้ใน1ปีต่อมาเขาถูกปลุกขึ้นมาด้วยพลังแห่งอีกาเต็มไปด้วยไฟแค้นสุดเดือดพร้อมที่จะฆ่าคนที่พรากคนรักของเขาไปแต่นี่นะครับคือหนังเรื่องสุดท้ายของดาวรุ่งแบรนดอนลีที่อุบัติเหตุในขณะถ่ายทำเรื่องนี้ทำให้เขาเสียชีวิตฉากแฟลชแบ็กในหนังที่พระเอกของเราเนี่ยเข้าไปเจอแฟนสาวโดนโจรรุมโทรมจึงพยายามขัดขวางและทำให้โดนรุมกระหน่ำยิงและในการถ่ายทำฉากนั้นนะครับสิ้นเสียงคัตแบรนดอนเนี่ยก็นอนอาบไปด้วยเลือดเพราะหนึ่งในปืนที่ยิงเขานั้นมีกระสุนจริงๆอยู่และแน่นอนว่าเจ้าตัวไม่มีโอกาสได้ดูหนังเรื่องนี้ด้วยซ้ำไป
Crow เรียกเขาว่าอีกาต่อกันด้วยเรื่องราวสุดเดือดดูแล้วเลือดร้อนพรุ่งพล่านแน่นอนผลงานการกำกับของทาคาชิมิเกะกับเรื่องราวของอีกาเช่นกันแต่คราวนี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนเหล่าอีกากับหนังที่ดัดแปลงมาจากมังงะชื่อดัง Crows เรียกข้าว่าอีกากับ Crows Zero ที่บอกเล่าเรื่องราวก่อนในฉบับมังงะของเกนจิทาคิยะนักเรียนใหม่ที่ได้ย้ายมายังสุสุรันโรงเรียนสุดเถื่อนที่ถูกปกครองโดยเซริซาวะทามาโอะเกนจิคือลูกของแก๊งอิทธิพลชื่อดังที่จะมารับช่วงต่อของพ่อแต่มีเงื่อนไขคือต้องยึดครองสุสุรันให้ได้เสียก่อนความสำเร็จของโครซีโร่นะครับทำให้มันมีภาคต่อออกมาถึง2ภาคนั่นคือโครซีโร่2ในปี2009กับเรื่องราวการเผชิญหน้ากับโรงเรียนคู่อริโฮเซนและหนังภาคต่อที่หลายคนไม่ค่อยชอบและถือเป็นภาคที่โดนด่า มากที่สุดกับโครซเอ็กโพสในปี2014ที่ในคราวนี้นะครับที่ตัวเอกไม่ใช่เกนจิและเซริซาวะแล้วเพราะทั้งคู่เนี่ยได้เรียนจบไปแต่เป็นเรื่องราวของนักเรียนหน้าใหม่คาบูรากิคาเซโอะเชื่อได้ว่าถ้าใครได้ดูเนี่ยต้องมีเลือดสูบฉีดกันบ้างYou know, Black Sheep. You really ought to get that fixed. Get what fixed? Your tail light. จ้อยไรนี่คืออีกหนึ่งผลงานของพ่อวอลเกอร์ผู้ล่วงลับที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเพราะมันฉายปีเดียวกับหนังแจ้งเกิดของเขาในแฟรนไชส์ The Fast and the Furious หนังเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานการกำกับของจอห์นดาวกับเรื่องราวของ2พี่น้องที่กำลังขับรถไปรับแฟนแต่ในระหว่างเดินทางเนี่ยทั้งคู่กลับเบื่อหน่ายเลยหาอะไรสนุกๆทำจึงปิ๊งไอเดียติดต่อคนเล่นๆผ่านวิทยุในรถติดต่อไปติดต่อมาก็ได้เจอกับชายขับรถบรรทุกคนหนึ่งทั้งสองเนี่ยจึงได้หลอกล่อชายคนนี้ด้วยการทำเสียงเป็นผู้หญิงI'd make you feel good. ถึงขั้นหลอกล่อให้มาเจอนะครับแต่เมื่อชายขับรถบรรทุกรู้ความจริงความสนุกของสองพี่น้องก็กำลังจะจบลงเพราะความน่าอับอายของชายขับรถบรรทุกกำลังแปรเปลี่ยนเป็นความเดือดดาลไล่จัดการสองพี่น้องนี้ที่แค่คำว่าขอโทษก็อาจจะยังไม่พออบอยหากใครที่ดูหนังบ่อยๆเนี่ยคงต้องเคยได้ยินชื่อเรื่องนี้แน่นอนนี่คือหนังระดับตำนานของเกาหลีที่ได้รับเสียงชื่นชมมากมายจนมันมีภาครีเมคออกมาฉบับใหม่ของอเมริกาในชื่อเดียวกันในปี2013ที่แสดงนำโดยผู้รับบทแทนอสอย่างจอชบรินและสกาเลตวิชอย่างอลิซาเบธโอเซนแต่เราจะขอพูดถึงเวอร์ชั่นต้นฉบับของเกาหลีนะครับเพราะในฉบับรีเมคนั้นไม่ค่อยดีเท่าของเกาหลีสักเท่าไหร่ในฉบับเกาหลีนะครับเป็นผลงานการกำกับของปาร์คชานวุกนำแสดงโดยชเวมินซิกและคังเฮยจองกับเรื่องราวที่บอกเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาในห้องที่ไม่ทราบเลยว่าเขามาที่นี่ได้อย่างไรเวลาผ่านไป15ปีเขาก็ถูกปล่อยตัวออกมาจนได้พบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่มาช่วยเหลือเขาตามหาความจริงพร้อมกันกับไล่แก้แค้นผู้ที่ทำกับเขาแบบนี้ตัวหนังนะครับมาพร้อมด้วยเนื้อหาอันยอดเยี่ยมฉากร้องเทคอันลือลั่นและบทสรุปที่เล่นคนดูซะอยู่มันใครๆดูแล้วก็กลับไปดูอีกได้และส่วนใครไม่เคยดูก็ลองหาดูไม่ว่าทางไหนรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนGreen Street Hurricanesนี่คือหนังที่ดูแล้วต้องมีเลือดเดือดกันบ้างเป็นหนังเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับแต่ไม่ใช่ในสนามหากแต่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกสนามบอลเรื่องราวของมิตรภาพและอันธพาลลูกหนังฮูลิแกนส์ผลงานการกำกับของเร็กซี่อเล็กซานเดอร์ที่บอกเล่าเรื่องราวของแม็กบัคเนอร์แสดงนำโดยเอลัยจาวูดหรือผู้รับบทโฟโดในแฟรนไชส์ Lord of the Ring ในเรื่องนี้นะครับเขารับบทเป็นนักศึกษาหนุ่มจากฮาวาดที่เพิ่งโดนไล่ออกอย่างไม่เป็นธรรมจึงทำให้เขาเดินทางมายังลอนดอนกับพี่สาวที่นั่นเขาได้พบกับมิตรภาพครั้งใหม่และได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของฮูลิแกนส์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงความดิบความเถื่อนและมิตรภาพที่เขาหาไม่ได้จากที่ไหนDeath Sentence
นี่คือผลงานการกำกับหนังแอคชั่นครั้งแรกของผู้กำกับสายหนังสยองขวัญอย่างเจมส์วานที่แสดงนำโดยเควินเบคอนกับเรื่องราวการแก้แค้นธรรมดาแต่โคตรเดือดเลือดสาดชิ้นส่วนนี่กระเด็นกันเห็นเลยทีเดียวเมื่อผู้เป็นพ่อเห็นลูกชายคนโตถูกฆ่าไปต่อหน้าต่อตาและกระบวนการยุติธรรมก็ไม่สามารถเอาผิดพวกมันได้ทำให้ผู้เป็นพ่อจึงต้องออกทวงแค้นตามไล่ล่าไล่ฆ่าแบบสุดชีวิตด้วยตนเองI saw the devil หากเรื่องเมื่อกี้การล้างแค้นมีแต่จะสูญเสียแต่สำหรับเรื่องนี้ความแค้นย่อมระงับดีที่สุดด้วยการล้างแค้นเท่านั้นนี่คืออีกหนึ่งผลงานอันยอดเยี่ยมจากเกาหลีกำกับโดยคิมจีวุนและแสดงนำโดยชเวมินซิกจากโอบอยและอีบิยองฮอนเรื่องราวของสายลับหนุ่มเกาหลีใต้ที่ภรรยาตัวเองเนี่ยโดนฆาตกรรมข่มขืนและฆ่าหันศพอย่างโหดเหี้ยมที่สำคัญเธอกำลังตั้งท้องด้วยทำให้เขาเริ่มเปิดเกมไล่ล่าฆาตกรรายนั้นแต่เมื่อเจอตัวคนร้ายแล้วสิ่งที่พระเอกทำไม่ใช่การฆ่านะครับแต่เป็นการทำร้ายฆาตกรอย่างทารุณและปล่อยให้มันมีชีวิตรอดต่อไปตามล่าใหม่ทำแบบเดิมซ้ำๆจนกว่าจะพอใจจนกว่าจะสะสมกับสิ่งที่ฆาตกรได้ทำลงไปกับภรรยาของเขาและก็ตามชื่อเรื่องครับเราได้เห็นปีศาจจริงๆSpit on your grave กลับมาทางฝั่งอเมริกากันบ้างกับผลงานการกำกับของสตีเวนอาร์มอนโรนำแสดงโดยซาร่าบัตเลอร์เป็นหนังภาครีเมคจากชื่อเดียวกันในปี1978และมีภาคต่อออกมาแต่จะพูดถึงภาครีเมคเท่านั้นนะครับพอสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันที่สุดแล้วจริงๆหนังบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ในระหว่างแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มนะครับได้บังเอิญเจอกลุ่มชายชะกันรุมทำร้ายและข่มขืนอย่างโหดเหี้ยมซึ่งฉากนี้ผมรู้สึกว่ามันรุนแรงมากจริงๆทั้งหมดเนี่ยพยายามฆ่าปิดปากเธอนะครับแต่เธอเนี่ยก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับใครๆก็นึกว่าเธอได้ตายไปแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครพบศพเธอสักคนจนเวลาผ่านไปหลายเดือนเธอก็ได้กลับมาแก้แค้นอย่างสาแก่ใจทั้งตัวเธอเองและคนดูแน่นอนว่าการแก้แค้นของเธอในครั้งนี้มันโคตรโหดจริงๆยิงต้นเรื่องมาแบบนั้นนะครับพอในตอนฉากแก้แค้นเนี่ยคนดูได้เห็นการแก้แค้นทั้งหลายเนี่ยคงสะใจแน่นอนแต่มันโหดจริงๆนะPrisoners นี่คือหนังของการประชันบทบาทระหว่างฮิวจ์แจ็คแมนและแจ็คจิลฮอลเป็นผลงานการกำกับของเดนิสวิลเนฟเมื่อเคลเลอร์โดเวอร์รับบทโดยฮิวจ์แจ็คแมนพ่อผู้ต้องมาเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่ไม่มีพ่อคนไหนอยากให้เกิดเมื่อลูกสาววัย6ขวบโดนลักพาตัวไปทางตำรวจก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แถมยังปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยเพียงรายเดียวไปอีกต่างหากเมื่อกฎหมายไม่ช่วยทำให้พ่อแทบคลุ้มคลั่งเลือดขึ้นหน้าเดือดจัดๆจนเกือบกลายร่างเป็นวูล์ฟลินอยู่แล้วได้สร้างกฎใหม่ขึ้นมาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อหาตัวลูกสาวและสะสางเรื่องราวนี้ด้วยตนเองขอบอกเลยว่าเรื่องนี้เฮียฮิวจ์แจ็คแมนนะครับการเล่นได้เดือดจริงๆ Tell me where they areHardcore Henry นี่คือหนังที่เปิดประสบการณ์ดูหนังรูปแบบใหม่นะครับสำหรับการดูหนังผ่านกล้อง GoPro มุมมองแบบ FPS ตลอดทั้งเรื่องกับหนังแนวแอคชั่นที่เพิ่มความเดือดแบบเต็มสูบผลงานการกำกับของ Aya Naturer ที่ดัดแปลงและต่อยอดมาจาก MV ของวง Biting Elbows เพลง Bad Motherfucker ที่จะตัวกำกับโดยหนังนะครับเหมือนให้เราเป็น Henry ชายคนหนึ่งที่จำอะไรไม่ได้ที่แฟนสาวเนี่ยโดนลักพาตัวไปจึงต้องออกไล่ล่าฆ่าศัตรูเนื้อเรื่องมันก็มีแค่นั้นแหละครับแต่ดีกี่ความมันความเดือดฉากไล่ล่ายิงมุมมองแบบ FPS ด้วยแล้วนั้นมันทำให้เราเนี่ยได้ติดตามทุกความเคลื่อนไหวทุกฉากแอคชั่นมันยิ่งเพิ่มให้หนังเนี่ยโคตรมันจริงๆแต่ถ้าใครไม่ชอบแนวนี้นะครับมีเมามีมึนหัวชวนอ้วกแน่นอนแต่มันน่าจะถูกใจคอเกมหลายคนนะครับเดือดจริงฮาร์ดคอร์จริง
จอห์นวิกมาถึงเรื่องสุดท้ายนะครับคงไม่ต้องพูดถึงเรื่องความเดือดของแฟรนไชส์หนังชุดนี้กับผลงานของชาสตาเฮลสกีและเดริคโคสแตทแสดงนำโดยพระเอกแห่งยุคอย่างเคียนูลีฟกับเรื่องราวการทวงแค้นของนักฆ่าจากจุดเริ่มต้นของการฆ่าหมาและขโมยรถมันได้บานปลายกลายเป็นการล้างบางองค์กรนักฆ่าที่ระดับความเดือดความแอคชั่นเพิ่มขึ้นทุกภาคทั้งหมดทั้งมวล3ภาคแล้วนะครับเฮียแกเนี่ยฆ่าไปมากถึง290ศพเลยทีเดียว wasn't just a puppy Can you see him? He's catching upและแน่นอนนะครับต้อนรับการมาของ Unhinged เรื่องราวใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ความธรรมดาที่อาจแปรเปลี่ยนเป็นความไม่ธรรมดากับเรื่องราวของคุณแม่ยังสาวที่ในระหว่างขับรถไปทำงานเธอดันไปบีบแตรใส่รถคันหนึ่งโดยหารู้ไม่ว่าการบีบแตรในครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเพราะมันทั้งผิดคนผิดทีและผิดเวลาแบบสุดๆเมื่อคนที่เธอบีบแตรใส่นั้นคือชายผู้สูญสิ้นทุกอย่างทำให้เขาไม่มีอะไรจะเสียจากคนธรรมดากลายเป็นคนสุดครั่งที่พร้อมจะมอบบทเรียนชีวิตให้กับเธออย่างไม่มีวันลืมเตรียมพบกับเรื่องราวใกล้ตัวสุดครั่งกับจุดเริ่มต้นความอันตรายสุดขีดที่อาจหมายถึงชีวิต Unhinged หีครั่งดับเครื่องชนท่านผู้ดูคลิป What the Film อยู่โปรดทราบกรุณาขอความร่วมมือในการกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยความระมัดระวังกดทีเดียวไม่ต้องกดซ้ำและที่สำคัญกรุณากดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งที่อยู่ด้านล่างคลิปของท่านและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ดูคลิปทุกท่านที่ร่วมดูคลิปของเราจนจบขอบคุณครับ